รามาอัปเดตของเรานะคะต้อนรับปีใหม่2561ค่ะเรื่องของการขับขี่บนท้องถนนนะคะจริงๆช่วงนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในช่วงของ7วันอันตรายด้วยนะคะการขับรถเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเลยค่ะที่อาจจะทั้งเพิ่มนะคะแล้วก็ช่วยกันลดค่ะอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ด้วยถ้าเกิดเราดูแลตัวเองเป็นอย่างดีใช่ค่ะเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดทุกวันตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงปีใหม่ก็เป็นช่วงที่เราต้องเฝ้าระวังอย่างยิ่งเลยใช่แล้วค่ะอาจารย์เรามาดูกันหน่อยดีกว่านะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุรถชนค่ะซึ่งเกิดจากคนผู้ขับเนี่ยนะคะเป็นโรคลมชักจนทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายแล้วก็บาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะคะในช่วงของเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาค่ะซึ่งนายกมลบุรณพงศ์ค่ะรองอธิบดีกรมขนส่งนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้กรมขนส่งทางบกกำลังดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อกำหนดเงื่อนไขการขอใบอนุญาตขับขี่เพื่อเพิ่มค่ะกลุ่มโรคที่เสี่ยงจะก่อให้เกิดอันตรายในการขับขี่เบื้องต้นตอนนี้นะคะก็ได้ข้อสรุปแล้วค่ะว่ามีทั้งหมด5กลุ่มโรคด้วยกันค่ะอาจารย์คะเรามาบอกคุณผู้ชมกันหน่อยดีกว่าว่าสำหรับ5กลุ่มโรคค่ะอาจารย์เพราะว่าในแต่ละกลุ่มโรคเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงแตกต่างกันออกไปเอาจริงๆแค่เป็นหวัดไม่สบายนี่เราก็ไม่อยากให้ขับขี่แล้วนะคะค่ะว่าจริงแล้วบางคนเป็นแค่เป็นหวัดธรรมดาคนก็กินยาบางอย่างที่ให้เกิดการง่วงนะบางทีก็ไม่รู้เฝ้าระวังตัวเองว่าอาจจะง่วงอาจจะหลับได้ระหว่างการขับรถนะจริงๆแล้วก็มีอีกหลายโรควันนี้เรามาฟังกันว่าอีก5โรคที่เพิ่มเข้าไปนั้นนะคะซึ่งจากการหารือร่วมกันของกรมขนส่งทางบกกับแพทยสภาว่ามีโรคอะไรบ้างนะคะโรคแรกนะคะโรคลมชักก็แน่นอนนะคะโรคลมชักก็เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความปฏิกิริยาของเซลล์สมองนะคะทำให้มีบางคนอาจจะมีการชักเกร็งมีเกร็งกระตุกได้จนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะถึงขั้นสลบไปเลยหรือว่าหมดสติไปเลยได้เพราะนั้นคือถ้าเราลองคิดดูอย่างคุณกุ๊กไก่คิดดูว่าถ้าขับรถอยู่เกิดชักขึ้นมาค่ะนะคะแล้วก็ดันไปเหยียบคันเร่งก็โหก็เร่งเครื่องกันไปชนรถข้างๆหรือว่าไปชนคนได้เลยสูญเสียการควบคุมของร่างกายด้วยใช่ไหมคะอาจารย์นั้นเรื่องที่2นะคะโรคที่2คือโรคเบาหวานที่ร้ายแรงนะคะก็เนื่องจากว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็จะมีความผิดปกติของน้ำตาลในเลือดนะคะซึ่งน้ำตาลเนี่ยก็อาจจะมีสูงมีต่ำได้นะเพราะระดับน้ำตาลที่สูงเนี่ยก็อาจจะเกิดทำให้มีชักได้หรือน้ำตาลที่ต่ำเนี่ยก็ทำให้เกิดเพลียนะคะมีเรื่องของการตอบสนองที่ช้าลงมีสายตาที่พร่ามัวลงนะคะแล้วก็อาจจะเกิดการหมดสติได้เพราะฉะนั้นถ้าอาการน้ำตาลต่ำหรือน้ำตาลสูงกำเริบขณะขับรถก็แน่นอนก็จะเกิดการสูญเสียและเกิดการที่มีอุบัติเหตุได้ทางท้องถนนนะคะค่ะเบาหวานร้ายแรงเนี่ยค่ะร้ายแรงแบบไหนคะอาจารย์คือจริงๆอันนี้เดอต้องลองดูรายละเอียดทีว่าหลังสุดท้ายแล้วน่าจะกำหนดข้อกำหนดมาว่ายังไงบ้างอันนี้คือคร่าวๆก่อนว่าเป็นร้ายแรงก็คืออย่างน้อยก็คือควบคุมได้ไม่ดีนะคะเช่นน้ำตาลไม่คงที่ต้องเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำแต่ถ้าคนที่รักษาอย่างต่อเนื่องควบคุมน้ำตาลได้ดีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน่าจะขับรถได้นะคะค่ะอันที่3คือเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงนะคะแน่นอนก็คือถ้าเราปล่อยให้ความดันโลหิตสูงนานๆก็เกิดอาการปวดศีรษะได้มึนงงได้มีตาพร่ามัวได้บางคนมีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนนะคะโดยเฉพาะก็คือถ้ามีอาการความดันที่เพิ่มสูงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในตอนเช้าเนี่ยนะคะก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาได้มันก็มีอาการเหนื่อยง่ายมันก็มีเรื่องของภาวะเลือดกำเดาออกได้นะคะก็ทำให้ส่งอันตรายเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถนะคะอันที่4ก็คือผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดสมองมาก่อนนะคะเนื่องจากว่าสมองเราเนี่ยก็เป็นที่ที่ควบคุมการทรงตัวนะคะการตัดสินใจในการขับรถเพราะนั้นคนที่เคยผ่าตัดสมองมาก่อนเนี่ยอาจจะมีความปกติในการควบคุมหรือการตัดสินใจในการขับรถได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับว่าโรคที่ผ่าตัดสมองเนี่ยคือโรคอะไรนะคะตำแหน่งตรงไหนผ่าตัดแบบไหนนะคะซึ่งเพราะอาจจะเกี่ยวข้องทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาได้นะคะอันที่5สุดท้ายคือโรคหัวใจนะคะเนื่องจากว่าโรคหัวใจเนี่ยคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่ก็คือต้องขับรถนะคะพอขับรถเสร็จปุ๊บก็อาจจะมีทั้งเรื่องของความเครียดนะคะที่ส่งผลทำให้เกิดการกระตุ้นได้เกิดความหงุดหงิดได้ก็ทำให้เรื่องของโรคหัวใจเนี่ยกำเริบขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ทำให้มีภาวะหัวใจวายได้ขณะขับรถนะคะเพราะนั้นคือ5โรคคือซึ่งอาจจะเป็นทั้งโรคแล้วก็เป็นอาการนี้ก็คือเป็นโรคที่จะมีการกำหนดรายละเอียดทีหนึ่งที่คุณกุ๊กไก่ถามมาเมื่อกี้ว่าเอ๊ะไม่งั้นคนจะถามว่าเป็นเบาหวานก็ขับไม่ได้เหรอใช่ไหมคะหรือเป็นความดันก็ขับไม่ได้อันนี้ก็จะแย่นะเพราะว่าประเทศไทยมีคนเป็นเบาหวานความดันเนี่ยหลายแสนรายเลยทีเดียวเพราะนั้นคงต้องรอในรายละเอียดว่าเบาหวานแค่ไหนได้ไม่ได้นะคะโรคความดันโลหิตสูงแค่ไหนถึงเรียกว่าขับรถไม่ได้หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นนะคะอันนี้คงต้องติดตามในรายละเอียดต่อไปซึ่ง
ทางกรมขนส่งทางบกก็คงจะปรึกษาเรื่องของผู้เชี่ยวชาญในแพทยสภาอีกครั้งหนึ่งแล้วคงจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะค่ะอย่าเพิ่งตกใจกันไปนะคะอย่าเพิ่งอุ๊ยฉันก็เป็นเบาหวานฉันก็มีความดันพ่วงด้วยแล้วก็อุ๊ยขับรถไม่ได้แล้วหรอเดี๋ยวรอติดตามต่อไปเรื่อยๆพบหมอรามาของเราค่ะจะนำมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้อัปเดตกันค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวว่าต่อไปเนี่ยจะมีข้อกำหนดอะไรอีกบ้างนั่นเองนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะการขอใบอนุญาตใบขับขี่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมีเฉพาะแค่5โรคคืออย่างแรกก็คือเท้าช้างนะคะวัณโรคแล้วก็รวมถึงโรคเรื้อนพิษสุราเรื้อรังค่ะติดยาเสพติดให้โทษจึงจะมีการแก้ไขนะคะกฎกระทรวงเพิ่มเติมค่ะอีก5กลุ่มโรคที่เป็นอันตรายต่อการขับขี่เข้าไปค่ะคาดว่าก็จะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 เดือนเลยล่ะค่ะกว่าที่จะเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเป็นกฎกระทรวงมาบังคับใช้ได้นั่นเองนะคะและคงไม่มีการแก้ไขอีกแล้วในส่วนของ5กลุ่มโรคนี้เพราะว่าได้มีการหารือกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเกิดถามว่าทำไมกรมขนส่งจึงใช้เวลาในการดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่ามีการดำเนินการมาหลายปีแล้วค่ะและรวมไปถึงท่านรองอธิบดีเนี่ยก็กล่าวว่าเนื่องจากกรมขนส่งไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองแต่ต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นอย่างที่อาจารย์โสบอกกันเองนะคะนั่นคือแพทยสภาก็อาจจะต้องใช้เวลานานสักนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดที่ผ่านมาจริงๆใน 2-3 ปีเนี่ยเรื่องข่าวอุบัติเหตุที่เกิดจากโรคลมชักเราก็เห็นกันมาบ้างนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ในอนาคตค่ะเราจะมีข้อกำหนดอย่างชัดเจนแล้วล่ะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะก็เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนทุกท่านเนี่ยแหละค่ะที่ต้องใช้รถใช้ถนนแล้วก็จะได้เพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยนะคะถือว่าเป็นข่าวดีค่ะคุณผู้ชม